พราะแม่อยู่ของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นมีอยู่อย่างเดียวรู้ไหมคืออะไรคือคุณต้องเป็นคนแบบผมคือคุณต้องเป็นคนมีเงินและมีอำนาจประเทศไทยถึงจะน่าอยู่คือมันเหลือเชื่อไงแล้วเป็น DNA เลยนะของพรรคนี้นะตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มายันพรรคก้าวไกลเลย DNA คือพูดสวยหรูพูดดูดีพูดให้ดูเท่แต่การกระทำจริงสวนทางเลยเป็นอีกเรื่องนึงเราตรวจสอบแบบนี้เหมือนกันถ้ามีเราก็ไม่ให้ลงถ้ามีเราก็ไม่ให้ลงถ้ามีไม่ให้ลงกี่คนแล้วล่ะ นะสุดท้ายมีคดีติดตัวอยู่เดิมอ่ะแต่เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่านายปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาโหนไงค่ะออกมาโหนเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยต้องดูเรื่องสปิริตใช่ไหมคือพูดภาพลักษณ์ดีไงค่ะปรากฏว่าใน TikTok เขาได้มีการนำเสนอเป็นคลิปนี้นะ TikTok บอกว่าปิยบุตรพูดแบบนี้แต่ดูคนของพรรคก้าวไกลสินะมันขัดแย้งกับปิยบุตรพูดหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะผมยกตัวอย่างอย่างพวกผมนะครับกลุ่มใส่สมัยอนาคตใหม่แล้วตัวนี้น้องๆไปเป็นก้าวไกลเราตรวจสอบแบบนี้เหมือนกันถ้ามีเราก็ไม่ให้ลงถ้ามีเราก็ไม่ให้ลงถ้ามีเราก็ไม่ให้ลงนะครับปรับปัญหาไปเลยผมยกตัวอย่างอย่างถ้ามีไม่ให้ลงยังไงนะคะกี่คนแล้วล่ะนะสุดท้ายมีคดีติดตัวอยู่เดิมอ่ะค่ะนะแล้วในสุดท้ายก็ต้องเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมใช่หลายพื้นที่อยู่นะคือเวลาพูดสวยพูดหรูพูดหวานพูดดูดีแต่การกระทำจริงไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วเป็น DNA เลยนะของพรรคนี้นะตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มายันพรรคก้าวไกลเลย DNA คือพูดสวยหรูพูดดูดีพูดให้ดูเท่แต่การกระทำจริงสวนทางเลยเป็นอีกเรื่องนึงนะในเล่าเรื่องเป็นเรื่องเล่าแฟนเพจฮะค่ะเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันใช่แล้วก็เลยรวบรวมมานะเผื่อจะเป็นการเตือนความจำที่คุณปิยบุตรบอกว่าโอ้ถ้าเรามีประเด็นเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ส่งลงนะคะก็เลยแนบนะคะเป็นแบนเนอร์ข่าวที่มีการสรุปมาค่ะล้วงลึกการเมืองตอนก้าวไกลมัวหมองค่ะรายชื่อนะคะของส.ส.ในพรรคก้าวไกลเองที่มีคดีต่างๆด้วยค่ะนะคะโอ้โหแต่ละคนนะที่นับมาได้นี่10คนนะคะเสียเท่าพิภพเอกราชลูกเกดนะลูกเกดนี่เยอะเลยเยอะบางคนเป็นคดี112ด้วยนะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นมันสวนทางย้อนแย้งไงนะเดอะพิซซ่าเมตตาดีเนี่ยก็เคยทำคลิปนี้ไว้นะค่ะคือมันตอกย้ำเลยไงมันย้อนแย้งนะมันย้อนแย้งมาตั้งแต่สมัยหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มันย้อนแย้งตั้งแต่ประเด็นก่อนหน้านี้ที่คุณปิยบุตรพูดว่ากฎหมาย112เนี่ยนะล่วงถึงกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปด้วยมันไม่ควรจะมีโทษจำคุกใช่ไหมมันย้อนแย้งกับความพยายามที่จะอ้างว่านะคนเรามันต้องเท่ากันนะแต่วิธีคิดแบบนี้มันจะเกิดผลย้อนแย้งยังไงย้อนไปดูคลิปนี้ครับคนรวยคนมีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายไม่เคยต้องเข้าคุกเข้าตารางในประเทศนี้แต่ในขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายกับติดคุกติดตารางนะครับจุดยืนของผมเกี่ยวกับเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยผมเนี่ยเห็นว่าความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นทั้งระบบเนี่ยไม่ว่าจะแต่เป็นบุคของรัฐนะครับบุคคลมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์บุคของรัฐต่างประเทศทูตนะครับศาลเจ้าพนักงานรวมไปถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเห็นว่ามันควรจะถึงเวลาที่จะเอาความผิดอาญาออกจากความผิดเหล่านี้ได้แล้วแล้วเปลี่ยนให้เป็นเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจารย์ปิยบุตรพูดเรื่องอยากจะตัดออกนะเรื่องของโทษ112ในทางอาญาและไม่เอาเฉพาะ112เมื่อกี้ปิยบุตรบอกเอาทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวข้องกับหมิ่นประมาทด้วยอะไรด้วยไปเป็นโทษทางแพ่งหมดผมว่าแบบนี้คนไม่เท่ากันมันแปลว่าคนรวยนี่ด่าใครก็ได้อย่างนี้รวยกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็สามารถจะด่าใครก็ได้แล้วก็ไปจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนมันนำความไม่เท่าเทียมคนรวยได้เปรียบในประเด็นนี้นะคนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายกับติดคุกติดตารางนะครับเป็นแพ่งไม่ได้อาจารย์ปิยบุตรผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันทำให้คนไม่เท่าคนรวยไม่ได้เปรียบกว่าคนรวยคนมีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายไม่เคยต้องเข้าคุกเข้าตารางในประเทศนี้ยกเลิกใน112ใช่ไหมครับแล้วก็พูดง่ายๆความผิดฐานหมิ่นประมาททั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ประมุขรัฐต่างประเทศทูตศาลเจ้าพนักงานบุคคลธรรมดาเนี่ยคือเอาโทษอาญาออกให้หมดหรือถ้าจะมีโทษอาญาก็เป็นได้แค่โทษปรับเพราะแม่อยู่ของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นมีอยู่อย่างเดียวรู้ไหมคืออะไรคือคุณต้องเป็นคนแบบผมคือคุณต้องเป็นคนมีเงินและมีอำนาจประเทศไทยถึงจะน่าอยู่สังคมไทยน่าอยู่ใช่ก็ต่อเมื่อคุณมีเงินและมีอำนาจ
นอื่นสูงกว่าคนอื่นก็สามารถจะด่าใครก็ได้คนรวยคนมีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายไม่เคยต้องเข้าคุกเข้าตารางในประเทศนี้คนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายกับติดคุกติดตารางนะครับคือเอาโทษอาญาออกให้หมดหรือถ้าจะมีโทษอาญาก็เป็นได้แค่โทษปรับมันแปลว่าคนรวยนี่ด่าใครก็ได้อย่างนี้อันนี้ที่เดอะพิซซ่าเมตตาดีนำเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือชอบทำอะไรพูดอะไรย้อนแย้งแล้วอย่าพูดถึงคนรวยเนี่ยอย่างน้องคุณธนาธรเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเข้าคุกนะตอนนี้ได้รับการประกันตัวไงเรื่องที่ดินเออถูกศาลตัดสินแล้วด้วยนะแต่รอในชั้นถัดไปชั้นอุทธรณ์ค่ะรวมไปถึงตัวคุณธนาธรเองนะเรื่องคดีที่ดินไม่รู้ถึงไหนแล้วตอนนี้ที่ราชบุรีอัยการว่ายังไงก็ไม่รู้ค่ะนะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นนักการเมืองพรรคก้าวไกลคดี112ก็ได้ประกันตัวหมดนะแต่ในขณะเดียวกันยังออกมาโจมตีขอสิทธิ์ประกันตัว112 112ไม่ได้ประกันตัวคือมันเหลือเชื่อไงนะแล้วเมื่อวานนี้คดียุบพรรคก้าวไกลฮะใน The Standard นะเวลาเดอะสแตนดาร์ดเสนอพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องภาพแบบนี้ค่ะภาพแบบหล่อๆอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือเลือกแล้วคัดแล้วนะคะนัดพิจารณาคดียุบก้าวไกลต่อ17กรกฎาคมฮะค่ะศาลรัฐธรรมนูญให้รอฟังผลการตรวจพยาน9กรกฎาคมก่อนค่ะแล้วเมื่อวานนี้พิธาก็เข้าสภานะในวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยได้โค้ดนะโค้ดของ Space Bar ที่ทำเป็นแบนเนอร์พิธาทวง MOU รัฐสภาโปร่งใสนิรโทษปฏิรูปกองทัพนะประเด็นก็คือก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้าวไกลไม่สนใจปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่หรือคะเปิดสภาวันแรกแทนที่จะถามเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่นะกับใช้สภาเล่นเรื่องนิรโทษกรรมให้พวกคดี112อ่ะค่ะแล้วก็ได้มีการโพสต์บรรยากาศนะของสสในสภาใช่เนี่ยก็มีหลายคนนะที่เป็นสสแล้วก็ท่าทีอันนี้รอบที่แล้วอย่าดมหงไทยหงไทยค่ะเออดีใช่ไหมล่ะของเขาดีเนี่ยอันนี้บรรยากาศเรื่องพรรคก้าวไกลนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะก็ต้องชื่นชมสสทั้งสภานะสนับสนุนกฎหมายที่เกี่ยวกับการตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาเรียกว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องอนาคตของบ้านเมืองส่วนคุณปิยบุตรแสงกนกุลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่ากกต.เนี่ยควรประกาศรับรองผลการเลือกสว.แล้วจะไปสอยก็ไปสอยทีหลังนะนี่คุณปิยบุตรเนี่ยไม่เห็นด้วยกับที่จะหวังให้โมฆะนะส่วนระบบใหม่เลือกตั้งแบบใหม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่มาก็ไปว่ากันค่ะนะอันนี้คุณปิยบุตรแสงกนกุลนะเร่งกกต.ประกาศรับรองผลเลือกสว.ไปก่อนค่ะนะแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวด้วยซ้ำเนี่ยปิยบุตรนะค่ะก็เหมือนกับชัยธวัฒน์เนี่ยที่หลังจากที่สายส้มเนี่ยนะไปพยายามหัวนะแล้วไม่สำเร็จพลาดเป้าพลาดเป้าเอ๊ะวุฒิสภามันจำเป็นต้องมีหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะแพ้แล้วพานเนี่ยใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกแพ้แล้วพานนะส่วนเรื่องการตรวจสอบฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นให้กกต.ตรวจสอบคำร้องต่างๆคุณสมบัตินะหรือแม้กระทั่งนับคะแนนใหม่นะเมื่อวานนี้พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสว.ไปร้องศาลฎีกาขอให้กกต.ชะลอการประกาศรับรองผลนะแล้วก็ให้มีการนับคะแนนใหม่นะอันนี้ให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวด้วยเมื่อวานนี้ฮะนี่ไปร้องศาลฎีกาแล้วก็เป็นกระบวนการที่ศาลท่านต้องพิจารณาทีนี้ครับส่วนคุณสมชายแสวงการ